ทีมผู้พัฒนาเทอร์ร่าเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ LUNC อาจจะต้องเผชิญในช่วงกลางซัมเมอร์นี้ LUNC โทเค็นเทอร์ร่าเชนแบบเก่าซึ่งปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญเทอร์ร่าลูน่าคลาสสิก LUNC ดูเหมือนจะได้รับความสนใจที่สุดในช่วงเวลานี้จากข้อมูลบริษัทวิเคราะห์ออนไลน์เซนติเมนต์ดูเหมือนว่า LUNC จะได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากเนื่องจากคำหลักที่เกี่ยวข้องกับ LUNC ช่วยเพิ่มการค้นหาแนวโน้มทางสังคมมากขึ้น LUNC กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากการชุมนุมครั้งล่าสุดจากแผนการลดหย่อนภาษี 1.2% ปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามราคาของเหรียญเทอร่าลูน่าและเทอร่าคลาสสิก LUNC ร่วงลงเมื่อศาลเกาหลีใต้ออกหมายจับโดเควอนผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายและอีก5รายในช่วงเช้าวันพุธผู้ก่อตั้งเทอร่ายังคงเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือเดินทางของเขาถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศและได้ประกาศแจ้งเตือนแต่ละประเทศแล้วในขณะที่อุปสรรคทางกฎหมายยังคงมีอยู่เพื่อให้โทเค็นเทอร่าสามารถเอาชนะได้วิลเชนนักพัฒนา R&D ที่เทอร่าวันและอดีตผู้พัฒนาทีมเทอร่าเชื่อว่าอีกความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นั้นซ่อนอยู่สำหรับเทอร่าคลาสสิกในขณะที่เทอร่าคลาสสิกอ้างว่าเป็นชุมชนที่เป็นเจ้าของและแยกตัวออกมาจากผู้ร่วมก่อตั้งเทอร่าอย่างโดเควอนเชนถามคำถามสำคัญบางอย่างใครคือวาน LUNC ใครเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายและชุมชนมีความเป็นเจ้าของมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผู้ไม่หวังดี 2-3 คนเขาชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่มืดมนของเทอร่าคลาสสิกในขณะที่เขากล่าวอ้างว่าอยากที่จะดึงดูดโครงการที่สร้างบนเทอร่าคลาสสิกจนกว่ากลุ่มนักลงทุนจะรู้ว่าพวกเขาทำงานให้กับใครเขากล่าวต่อว่าความไม่แน่นอนของการโจมตี 66% หรือการบิดเบือนตลาดจากผู้ที่ไม่หวังผลประโยชน์สูงสุดของ LUNC นั้นจะทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดตัวได้ยากในแง่ของแผนการลดหย่อนภาษี 1.2% ซึ่งนักลงทุนหลายคนเชื่อว่าอาจเป็นวิธีเดียวที่จะชดเชยความสูญเสียของพวกเขาเช่นกล่าวว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ LUNC อาจเผชิญในเดือนต่อๆไปคือการชี้แจงสิ่งจูงใจให้กระจ่างและเขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าภูมิทัศน์ของสิ่งจูงใจ LUNC ต้องใช้เวลาในการสร้างด้วยตัวเอง Binance ได้ให้ข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 1.2% สำหรับ LUNC และ USTC คาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงที่ความสูงของบล็อกเทอร่าคลาสสิกที่ 9,425,200 หรือประมาณวันที่21กันยายนเวลา 22.00 น. Binance กล่าวว่าการฝากเงิน LUNC และ USTC จากที่อยู่การฝากเงินของผู้ใช้ไปยังกระเป๋าเงินร้อน Binance จะถูกรวมเข้าด้วยกันและต้องเสียค่าธรรมเนียมการเบิร์นภาษี 1.2% โดยเครือข่ายเทอร่าคลาสสิกเมื่อภาษีการเบิร์นนั้นเผยแพร่แล้วนอกจากนี้ยังกล่าวว่าการปรับค่าธรรมเนียมการถอนสำหรับ LUNC และ USTC ตลอดจนจำนวนการถอนขั้นต่ำและสูงสุดตามลำดับ